่อนหน้านี้เป็นภูมิแพ้ใช้วิธีทานน้ำผึ้งกับน้ำร้อนจะช่วยทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้ขอเมนูเด็ดๆเด่นๆของร้านนี้หน่อยค่ะพี่ยุ้ยค่ะเมนูเซ็กเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะเป็นตัวฮันนี่ฟูฮันนี่น้ำผึ้งอันนี้เรานำเข้ามาจากออสเตรเลียค่ะแล้วก็เราทำนมอัลมอนด์ที่คั้นสดเองที่นี่ด้วยก็ผสมไปอันนี้ก็จะทานแล้วก็สดชื่นแล้วก็ได้ประโยชน์อุ้ยว้าวมากน้ำผึ้งเขาก็คือว่านอกจากมีที่ฟาร์มไทยแล้วยังมาจากออสเตรเลียด้วยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวแอปเปิลบลอสซอมฮันนี่อันนี้ก็จะมาจากอาโอคิประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็รวมทั้งตัวแอปเปิลไซเดอร์วินิกาด้วยเมกาน้ำผึ้งก็มาจากญี่ปุ่นเฮ้ยดีงามไปหมดเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูอะไรอีกคะค่ะเมนูขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งตัวสกราฟอันนี้ที่เราอบใหม่ทุกวันแล้วก็จะมีตัวยูสึชีสเค้กด้วยที่อยู่ในตู้เค้กนะคะเราใช้น้ำผึ้งยูสึจากญี่ปุ่นแล้วก็ผสมกับบลอสซอมฮันนี่จากออสเตรเลียที่ช้อนของเขาเนี่ยนะคะแอบหยอดน้ำผึ้งมาด้วยจ้าว้าวมากแม่ว้าวมากอันนี้นะคะเรียกว่าเมนูฮันนี่ฟูฮันนี่ค่ะคือเขาใช้ถั่วอัลมอนด์นะคะไม่ปั่นให้เป็นนมเลยเนาะไม่ได้หิวนะคะที่กินขนาดนี้อร่อยค่ะคุณปังมากคุณยุ้ยนะบอกว่าแก้วนี้เนี่ยเขาต้องใช้อัลมอนด์เยอะมากนะคะถึงจะปั่นออกมาแล้วเป็นนมแบบนี้นะคะคุยแล้วมันแบบมีความหอมของน้ำผึ้งด้วยค่ะคุณหอมหวานมันกำลังดีไม่ได้แบบหวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่า Apple Blossom Honey จ้ะแน่นอนว่าเครื่องดื่มทุกอย่างนะคะในร้านนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของน้ำผึ้งนั่นเองค่ะโอ้โหแก้วเนี้ยมันจะมีความหวานหอมของน้ำผึ้งแต่มันแอบมีความแบบเค็มๆปลายทุกอย่างน้ำไซเดอร์วินิก้าค่ะคืออะไรคะพี่ยุ้ยน้ำส้มสายชูค่ะกับแอปเปิ้ลมันได้ทั้งความหวานความหอมของทั้งตัวแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำผึ้งนะคะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเขามีเอาไปหมักกับน้ำส้มสายชูนะคะฉันจำชื่อภาษาเค็มไม่ได้มันอร่อยมากจริงค่ะยูสึชีสเค้กบ้างดีกว่าค่ะนะคะว่าอร่อยมากๆอ่ะนี่ที่เมื่อกี้ลงมือทำสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะพูดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสำหรับร้านนี้นะคะฮันนี่ฟูตอนแรกพูดว่าชีสเค้กมันจะเฮ้ยจะมันจะเลี่ยนมากไหมแต่จริงๆมันคือพอดีเลยคือไม่เลี่ยนเลยนะคะแล้วก็มีความหอมของส้มยูสึด้วยนิ่มมันนุ่มมันละมุนเหมือนแบบกัดฟองน้ำเล่นน่ะต้องขอบคุณคุณยุ้ยมากเลยนะคะที่มาเปิดประสบการณ์น้ำผึ้งแบบว้าวๆนะคะร้านนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าในแต่ละแก้วของเครื่องดื่มเขาเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งที่แตกต่างกันไปแล้วแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละแก้วโหสุดยอดมากเลยค่ะมาได้นะคะสำหรับร้าน Honey Foo ค่ะ